ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วค่ะ17กรกฎาคมนะคะ2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมเรามาถึงวันจันทร์กันอีกครั้งนึงแล้วนะคะพูดอย่างเงี้ยทุกวันนะวนไปวนไปมาสัปดาห์นี้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อเนื่องว่ามีอะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซตอินเด็กซ์มีความพยายามที่จะขึ้นให้ได้ทุกวันเนาะแต่มันก็ไปได้ไม่ถึงไหนเนาะยังไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะคะวันศุกร์นี่มีการปรับตัวย่อลงมาเนี่ย 1.62 จุดไปปิดดัชนีที่ 1,577.79 จุดนะหรือว่า 0.1% นะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างแต่ย้ำช่องทางการรับชมกับผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดหรือว่า Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงค่ะยังมีทางด้านของตัวเว็บไซต์นะอันนี้เป็น HD เลยนะคะ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะสัญลักษณ์เลข8จะเป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดูไหนๆก็ชมกันทุกวันก็ไปดาวน์โหลดมาเถอะค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะตัวนี้ก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมลองไปหาซื้อดูเนาะก็เป็นตัวที่คุณผู้ชมสามารถพกพาไปไหนก็ได้ชมทีวีเนี่ยได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนี่มันยังไม่รวมช่องไทยนะคะช่องไทยที่รับชมทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องนะคะช่องต่างประเทศก็ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนี่แหละอย่างที่บอกไปแล้วทั้งซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีหนังจงหนังจีนการ์ตูนแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวที่เป็นข่าวก็มีนะคะแล้วก็ยังมีที่เป็นกีฬาก็มีดูได้ทุกอย่างเลย Google ตัวที่เป็น YouTube ก็สามารถขึ้นมาดูได้บนนี้คือคุณผู้ชมพิมพ์จากหน้าจอมือถือแล้วก็ยิงขึ้นจอทีวีได้เลยนะคะส่วนมือถือคุณผู้ชมจะทำอะไรก็ได้นะแล้วก็พกไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมก็รับกับความบันเทิงได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการนะคะก็เนี่ยเป็น DIY เนี่ยเสียบเข้าไปที่กับทีวีเลยนะคะเป็นช่อง HDMI แล้วคุณผู้ชมก็ต่อเน็ตจบนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชม www.wellnessmarkshop.comนะก็เป็นอีกช่องทางที่รับชมกันได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางแหมช่องทางรับชมเยอะมากเลยนะคะ HBP Channel นะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทาง HBP Channel ด้วยนะคะใครสนใจลงทุนอยากจะถามคำถามอย่าลืมวิธีการส่งคำถามนะคะกดลิงก์วิดีโอก่อนแล้วก็เห็นเนี่ยคำถามของเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เข้ามานะคะถ้ายังไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆแสดงว่าส่งผิดนะบางท่านมาส่งแบบอยู่ข้างนอกอ่ะปอมก็จะมองไม่เห็นหรือไปส่งอินบ็อกซ์ปอมก็จะไม่เห็นนะคะยังไงรบกวนกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามานะคะต้องเห็นของเพื่อนๆด้วยแล้วก็นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางนะ SMS ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือยังนะอ่ะก็เผื่อไว้ก่อน SMS นะคะ4642828 4642828นะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเรากันต่อเรื่องของเราเป็นเรื่องลงทุนนะเมื่อกี้คุยกันไปคร่าวๆสำหรับในประเทศเรียบร้อยแล้วภาพรวมของในประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะวันนี้มาดูต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็จริงๆเขามีการประกาศตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาเขาบางทีเขาก็จะมีมุมมองอะไรกันแปลกเนาะคือบางทีก็อยากจะให้ตลาดหุ้นขึ้นก็จะมองอีกฝั่งนึงของตัวเลขที่ออกมาคือตัวเลขจริงๆออกมาไม่ดีอ่ะก็คือจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกนะลงมาเนี่ยเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วแถมตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกถึงเงินเฟ้อเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนก็เลยมองว่าแสดงว่าไตรมาสที่2ของสหรัฐนั้นยังไม่แข็งแกร่งอย่างที่คาดนะคะทางด้านของเฟดเนี่ยซึ่งเขาจะมีการบอกไว้ว่ามันจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้น้อยลงที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ เขาก็ช่างสรรหาเนาะก็เขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยประมาณสักธันวาคมของปีนี้นะคะก็มองว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเนี่ยอาจจะน้อยลงนะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนี่แหละคุณผู้ชมบวกกันทั่วหน้าอย่างที่เห็นเนี่ยทั้งดาวโจนส์ S&P 500จะบอกว่า2ตัวนี้2ดัชนีนี้นี่ทำสถิติประวัติการอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมี Nasdaq ที่บวกด้วยส่วนทางด้านของตัวภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูเช้าวันจันทร์เปิดมามีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างนะคะ
นิเคอีญี่ปุ่นเปิดมาในเช้าวันนี้ก็บวกไป 0.09% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.03% หั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.34% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.3% แล้วก็ยังมีคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.3% อินโดนีเซียบวกไป 0.09% มีฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.68% อ่ะคละเคล้ากันอยู่นะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะตามเวลาบ้านเราก็ปิดปรับตัวยืนอยู่ในแดนบวกกันได้ค่ะสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะสาเหตุที่บวกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีความขัดข้องของอุปทานในไนจีเรียที่ไนจีเรียนะคะคือเขามีปัญหาในเรื่องของการระงับส่งมอบน้ำมันดิบหลังที่จะต้องมีการปิดท่อลำเลียงแห่งหนึ่งท่อลำเลียงน้ำมันนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องอุปทานนิดนึงเลยส่งผลบวกให้กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก $46.54 ต่อบาร์เรลนี่เป็นในไนเม็กซ์นะคะในเม็กซ์นิวยอร์กนะคะค่าเงินบาทเช้าวันนี้อยู่ที่โอ้แข็งค่าต่อเนื่องเลยนี่แข็งกว่าเดิมอีกนะเนี่ย33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาทองคำราคาทองคำล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา1,227.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะนี่คือเป็นภาพของทองคำซึ่งเมื่อวันศุกร์มีการขยับขึ้นมาหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ดีทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันต่อบ้างนะคะกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศด้วยนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันในรอบสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีวันหยุดกันไป1วันเมื่อวันจันทร์สัปดาห์นี้เต็มสัปดาห์ละแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเราจะมีวันหยุดกันอีกเอาแค่สัปดาห์นี้กันก่อน ในต่างประเทศ ในต่างประเทศตอนนี้เนี่ยมองยังไงกันบ้างคะผมว่าประเด็นในต่าง ประเทศเนี่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็จับจ้องอยู่กับเรื่องเดียวเลยนะครับ ว่าเรื่องของการลด QE ของทางด้านสหรัฐเนี่ยนะครับหรือเฟดเนี่ยนะครับหรือว่า ECB เองนั้นเนี่ยเขาจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีผลกับเรื่องของฟันโฟลว์ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วโลกนะครับตรงนี้ผมมองว่าสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นอีกสัปดาห์นึงนะครับที่เราอาจจะต้องทำใจกันนิดนึงคือตลาดหุ้นเนี่ยมันจะวิ่งไปได้ไม่ค่อยไกลเพราะว่าคนนี้ใช่ครับรู้สึกเจอสภาพนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะคะคุณมงคลใช่ครับผมคิดว่าสภาพนี้จะหลุดได้เนี่ยผมว่าน่าจะหลังจากสัปดาห์หน้าเพราะอะไรเพราะว่าผมหลังจากสัปดาห์หน้าเนี่ยคือประชุมเฟดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องโฟลแล้วนะครับผมเขาอาจจะเกริ่นอะไรมาในการประชุมของตัว FOMC ในวันสัปดาห์หน้าดังนั้นตรงนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องทำใจกันนิดนึงกับเรื่องของกรอบที่การเคลื่อนไหวนะครับก็ถึงแม้ตัววันศุกร์หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วจะทำให้คนคาดการณ์ว่าเฟดเองอ่ะอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลด QE ลงไปเนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนก็คือตอนนี้เรายังยืนว่า26กรกฎาคมนี้ครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเกริ่นเฉยพอ20พอเดือนกันยาประชุมเดือนกันยาเนี่ยอาจจะมีการพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เริ่มมีการที่จะตัดสินใจในเรื่อง QE เนี่ยว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปีส่วนในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ทางเรามองว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการในเรื่องของการลด QE นะครับและนี่คือประเด็นที่ทำให้นักทุนหลายๆที่คงต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่มันรีบร้อนไปก็ลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ราคาหุ้นหลายๆตัวถ้าเกิดเราไปดูดีๆสิมันขึ้นมาเยอะมากมันขึ้นมาเยอะจนกระทั่งมันเหมือนกับไม่มีอัพไซด์มันเนี่ยการที่ไล่ซื้อหุ้นที่ไม่มีอัพไซด์เนี่ยนะครับมันทำให้อึดอัดนะแล้วก็ข้างหน้าเราดูแบบเกรย์อยู่คือไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงโปรจะออกซ้ายออกขวาเนี่ยผมมองว่าคนเองอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะรอแล้วก็เม็ดเงินใหม่ๆยังไม่มีคนก็จะเล่นเป็นสวิตชิ่งสลับกลุ่มไปสลับกลุ่มมาแบบนี้ไปตลอดนะครับก็อาจจะมาตั้งอีกสมัยก็เกือบสัปดาห์นะครับเป็นแบบนี้ครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของนายทรัมป์นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรนะประกันสุขภาพซึ่งมันเลื่อนมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าตอนแรกจะคุยกันวันศุกร์ก็เลื่อนอีกคือตรงนี้เนี่ยตลาดเขาให้ความสำคัญหรือว่าให้โฟกัสตรงนี้ยังไงกันบ้างอะคะ
ผมว่าให้อาจจะไม่มากนะครับการเลื่อนก็เข้าใจว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ป่วยไปนะก็เลยเลื่อนก็เลยเลื่อนออกไปนะครับผมว่าตอนนี้ถามว่าจริงๆแล้วเฮลท์แคร์สำคัญไหมเฮลท์แคร์ตัวนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ลดค่าใช้จ่ายตัวนี้ลงเนี่ยเขาจะไปเพิ่มหนี้ลำบากผมว่านี่คือความสำคัญของเขาก็จะไปลดภาษีจะไปทำนู่นทำนี่ใช้เงินลงทุนลำบากเฮลท์แคร์เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดกฎหมายนี้ไม่ออกกฎหมายอื่นเนี่ยในเรื่องการลดภาษีกับลงทุนเนี่ยอาจจะออกยากนะครับผมว่าอาจจะมีความสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าคนก็คงจะไปรอดูว่าออกได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่มันจะเป็นการวัดถึงความค่านิยมหรือความนิยมของตัวทรัมป์เองแหละว่าเขาอยู่ได้หรือเปล่านั้นถามว่าสำคัญไหมว่าก็สำคัญนะครับแต่ว่าคนก็คงต้องไปรอดูผลเลยแหละว่าเฮลท์แคร์เนี่ยฉบับสัปดาห์นี้เนี่ยจะสามารถเข้าอะไรได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็สำคัญเหมือนกันครับสำคัญค่ะทีนี้มาถึงที่ในประเทศไทยกันบ้างหลังจากที่อย่างที่บอกกันไปว่ายังรอกันอยู่ว่าในเรื่องของมาตรการ QE จะลดหรือจะยังไงจะต่ออายุยังไงต่อไปทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันจะคลุมเครือเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยการกลยุทธ์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะต้องยังไงกันบ้างคะผมว่ากรอบแบบสัปดาห์นี้อยู่ที่1590ถึง1566ก็คือ156ถึง1590นั่นแหละนะครับจุดที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์คือ1577นั้นอยู่ตรงกลางพอดีเลยของกรอบนี้นะครับผมว่าในตลาดแกว่งแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เองถามว่าตลาดจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมต้องมองตลาดบวกนิดนึงนะเพราะว่าได้เรื่องของ US มาเข้ามาแต่ว่าภาพทั้งสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าอาจจะอ่อนตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นตอนนี้กลยุทธ์ตอนนี้มันเป็นว่าเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่มีเงินใหม่จะเป็นการสวิตชิ่งเป็นหลักก็คือเล่นหุ้นกลุ่มนี้ไปวัน2วันสลับกลุ่มนี้ไปสลับกลุ่มกลับไปกลับมานั้นกลยุทธ์ของเราคือเป็นการสวิตชิ่งแล้วก็เลือกกลุ่มหรือว่าประมาณให้ถูกว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มต่อไปซึ่งทางเราเองหรือว่าทางผมเองนะเนี่ยมองว่ากลุ่มที่มีโอกาสที่จะคนได้รับความสนใจต่อไปเนี่ยจะเป็นอยู่ 2-3 กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็กลุ่มค้าปลีก ICT ค้าปลีกใช่ครับใช้โทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็ค้าปลีกแล้วก็ตัวปิโตรเคมีอันนี้ต้องขอว่าเป็นบางตัวของใน3กลุ่มนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวหลักๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามองไปตัวถ้าเป็นโทรศัพท์อาจจะไปดูตัวเป็นแอดวานซ์ไปนะครับตัวค้าปลีกเนี่ยเราไปมอง CPO เพราะว่าในเรื่องของราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงมาเยอะแล้วผมเชื่อว่าเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆของ CPO เองเนี่ยมันอาจจะไม่ยังไม่ได้ดูถึงขั้นแบบจะชะลอตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไอ้ตัวสุดท้ายคือทางด้านตัวปูนซีเมนต์ไทยที่เรามองว่าถึงแม้ตัวภาวะในเรื่องปูนซีเมนต์เนี่ยอาจจะยังไม่ดีนะครับกำไรเนี่ยที่ประมาณการกันนะกำไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของเอาลุกเรื่องของตัวการลงทุนภาครัฐการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะเข้ามาในระบบไตรมาสที่3ที่4เนี่ยจะช่วยทำให้ตัวผลประกอบการทำงานผมเชื่อว่าน่าจะดีแล้วก็สเปรดปิโตรเคมีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำนั่นเองนะครับค่ะทีนี้กลุ่มไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงอะคะกลุ่มที่ผมว่าต้องระวังใช้คำว่าระวังก็อะไรจะเพิ่งได้ใช้คำว่าหลีกเลี่ยงใช้ว่าระวังก็คือว่าบาทแข็งเนี่ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยอาจจะต้องระวังในกลุ่มที่เป็นพวกส่งออกที่รับเป็นดอลลาร์นะถ้าเกิดรับเป็นยูโรเนี่ยดีแต่รับเป็นดอลลาร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คงเป็นกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้ในสายฮาร์ดนะครับหรือว่าสายพวกโลหะนั่นเองเพราะตอนนี้เนี่ยยังเห็นข่าวมาแล้วว่าถึงแม้ GDP เช้านี้จะออกมาเป็น 6.9% นะแต่ว่าข่าวที่ออกมาเช้านี้เหมือนกันก็คือเรื่องของตัวจีนนะครับอันนี้เรื่องของจีนเนี่ยก็คือการเขามองว่าการความต้องการใช้เหล็กเนี่ยหรือว่าสินค้าในกลุ่มนี้จะเบาลงนะครับก็อาจจะกระทบต่อราคาสินค้าในกลุ่มที่เป็นโลหะหรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่เป็นถ่านหินด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ความระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางได้ครับค่ะเอาละค่ะได้ครบทุกเรื่องแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณมงคลขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมงคลพ่วงเพชรานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะก็เพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะในภาพของทั้งสัปดาห์เนี่ยเรายังคลุมเครือกันอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารอกันอยู่เรื่องของ QE นี่แหละมาตรการของทางสหรัฐเนี่ยตกลงเขาจะลดหรือไม่ลดหรือว่าจะต่ออายุยังไงนะคะก็จะทำให้การแกว่งตัวของเซตเนี่ยมันก็คงจะเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการที่จะเป็นกลยุทธ์เนี่ยก็จะเน้นรายกลุ่มไปเพราะเหมือนกับว่าอ่ะลงกลุ่มนี้เสร็จเดี๋ยวสลับสวิตช์ไปอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มที่แนะนำเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่ม ICT เน้นกลุ่มที่เป็นโอเปอเรเตอร์พวกโทรศัพท์นะคะโดยเฉพาะตัว Advance นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นค้าปลีกอย่าง CPO แล้วก็ปูนปิโตรเคมีอย่างปูนซีเมนต์ไทยนะคะส่วนกลุ่มที่ต้องมีความระมัดระวัง
อย่างที่เรารายงานกันไปแล้วว่าค่าเงินบาทแข็งมากเมื่อกี้ยัง 33.7 ตอนนี้ 33.69 นะคะคุณผู้ชมแข็งอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มส่งออกเนี่ยแหละค่ะแล้วรับเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังต้องจับตาดูให้ดีเลยนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนะเพราะว่าเนื่องจากว่าความต้องการจากประเทศจีนนะมันจะมีความเบาบางลงแล้วก็จะส่งผลถึงส่วนของถ่านหินด้วยนะนี่ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะทีนี้มาดูเจาะกันเฉพาะวันนี้เมื่อกี้คุณมงคลเผยมานิดนึงว่าวันนี้อาจจะบวกนิดหน่อยนะแต่นี้ทางนักวิเคราะห์อีกท่านนึงพี่จุ้งเนี่ยแหละค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์บริษัท CIMB ประเทศไทยดิฉันเริ่มสงงตัวเอง CIMB ประเทศไทยนะจะมองยังไงกันบ้างนะคะต้องทักทายกันนิดนึงพี่จุ้งสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่จุ้งคะโอเคสายยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาถามกันต่อกับพี่จุ้งแต่ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะคุณเบนซ์นะคะคุณเบนซ์สวัสดีค่ะพี่กบกนิกานะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์วันนี้ขอให้วันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่สดใสคุณกิ่งแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมีนาชาลิติประสิทธิลาโพสุขกายสบายใจร่ำรวยกันทุกท่านครับคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีนะคะขอให้วันจันทร์สดใสคุณใบตองสายหยุดบอกว่าดูตลอดแต่ดูตลอดนะแต่บางวันไม่ได้ทักจ้าขอบคุณนะคะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณอังลิมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะสวัสดีนะคะคุณวรวรรณคุณแจนนะคะสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณมิตรวันจันทร์สดใสตื่นเช้านะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณโคนันนะคะคุณพัชสอนคุณมนทนคุณวัฒรสนะคะมาตอนนี้พี่จุ้งพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะพี่จุ้งคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่จุ้งวันนี้มองตลาดยังไงคะหลังจากที่วันศุกร์ย่อเป็นนิดนึงวันนี้จะไปกันต่อไหมเพราะว่าเห็นก็สหรัฐเขาบวกมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์แต่บวกแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ลอจิกแปลกๆเลขเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็บวกเนาะคือตอนนี้ก็คือถ้าไม่ดีก็เรื่องดอกเบี้ยขึ้นช้าไงค่ะก็เลยคิดว่าจะบวกต่อได้นะแต่ผมคิดว่าวันนี้เปิดมาคงจะซึมๆนะคือวันศุกร์เนี่ยมันมีแรงเทปโปรฟิตกลุ่มธนาคารออกมาแล้วค่ะนะคือเราเล่นกันก่อนที่แบงค์จะออกงบคืองบเหมือนได้แนวโน้มว่างบจะออกมาใช้ได้สำหรับธนาคารแต่ว่าตัวเองนี่คือต้องรอดูทีว่าไอ้ที่จะออกมาใช้ได้เนี่ยหลักๆเนี่ยเกิดจากแค่การปรับลดการตั้งสำรองหรือเปล่าคือถ้าตัวเลขข้างในเช่นค่าจ่ายรายได้ดอกเบี้ยค่าจ่ายรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหรือว่าค่าจ่ายมันไม่ได้ดูimprove ตามงบเนี่ยมันก็จะมีแรงเทคโปรฟิตออกมาหลังจากที่ประกาศงบนะซึ่งคงต้องจับตาดูนะก็วันนี้ก็ทำให้มีโอกาสที่เปิดมาแล้วจะซึมนะซึมลงนะฮะเพราะว่าถ้าดูข้างนอกตอนเนี้ยเช้าๆดูเหมือนดีคือเปิดก่อนที่เราจะเปิดตลาดใกล้ๆเนี่ยข้างนอกดูค่อนข้างดีนะบวกค่อนข้างดีแต่ตอนนี้แผ่วกันเกือบหมดละคือแบบเปิดมาแล้วก็แผ่วลงนะฮะคือสัปดาห์นี้เขาจะดูกัน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประชุม ECB ค่ะนะฮะกับการประชุม BOJ คือ ECB เนี่ยคนกำลังจับตาดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะเดินนโยบายเหมือนสหรัฐหรือเปล่าที่คุมเข้มเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจละคือจะลดวงเงิน QE ลงนะถ้าเกิดลดวงเงิน QE ก็หมายถึงว่าก็จะขายพันธบัตรคืนสู่ในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยยูของฝั่งด้านนู้นมันจะเพิ่มขึ้นนะเงินมันก็จะถูกดึงกลับไปที่บ้านเขานะในเคสนั้นนะส่วน BOJ เนี่ยเขากำลังดูว่าสุดท้ายเนี่ย BOJ จะทำยังไงเพราะว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเข้าซื้อพันธบัตรในของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเข้าซื้อพันธบัตรเพราะว่าเอกชนเนี่ยทยอยขายบอนออกมาเพราะว่าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเวลาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็กังวลว่าตัวราคาพันธบัตรมันจะลดลงครับหรือว่ายิวมันจะสูงขึ้นจะคนก็เลยขายทิ้งก่อนภาครัฐก็คือเข้าไปซื้อช้อนซื้อไว้นะคงต้องดูว่าประชุมแล้วจะยังไงถ้าเกิดเทนเนี่ยไม่ได้กะว่าจะเข้าไปซื้อพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะเห็นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งถ้าเกิดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยเงินมันจะเป็นบวกกับเรานะเงินมันจะไหลมาฝั่งบ้านเราค่ะนะเพราะนั้นดู2เรื่องคือถ้ายุโรปลด QE เงินกลับไปยุโรปแต่ถ้าญี่ปุ่นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาไม่เพิ่ม QE หรือว่าไม่เพิ่มการซื้อพันธบัตรเนี่ยเงินมันจะมาบ้านเราแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มเหมือนกันเพราะนั้นเงินก็จะไม่มาจากบ้านเราไม่มาบ้านเราเลยจะกลับไปยุโรปกลับไปญี่ปุ่นหมดวันนั้นในเคสนี้คงต้องจับตาดูสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะ ECB กับ BOJ ใช่ BOJ คือถ้าเขาอันนึงลด
ลด QE เนี่ยไม่ดีกับเราอันนึงญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มจะดีกับเรานะฮะก็ส่วนที่เหลือก็คือตัวในประเทศเราในประเทศเราคงดูเรื่องงบของกลุ่มธนาคารแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกลุ่มพลังงานซึ่งจะไปอีก 1-2 สัปดาห์นะสัปดาห์นี้ก็เลยเล่นแบงค์จบน่าจะจบไปก่อนแบงค์นะก็คิดว่าถ้าย่อเนี่ยไม่ต่ำกว่า1575เนี่ยก็ยังพอที่จะลุ้นกันไหวๆนะว่าจะมีโอกาสไปต่อส่วนขั้นบนเนี่ยเราก็คงมองว่า1590เนี่ยยังเป็นแนวต้านระยะสั้นอยู่นะครับค่ะก็1575ถึง1590เป็นแนวรับแนวต้านวันนี้น่าจะยังไซด์เวย์คือโดยรวมเนี่ยพยายามหาปัจจัยมาเล่นก็ยังไม่มีชัดเจนเท่าไหร่คงต้องดูเป็นเซกเตอร์ตัวไปค่ะมันไซด์เวย์จริงๆแหละตลอดในเวลาทั้งวันก็ไซด์เวย์เล่นอะไรไม่ได้เลยแต่มันก็มีตัวที่ขึ้นแรงนะแต่ว่าจะเล่นกันไม่แค่นั้นเองมันเล่นไม่ทันไงแล้ววันนี้พี่จุ้งรับเป็นตัวไหนดีคะคือท็อปพิกตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูตอนนี้ในภาพตัวระยะสั้นเนี่ยยังชอบ SVOA นะ SVOA เสียงปอมค่อนข้างเบาครับเพิ่มจริงได้ไหมฮะได้ค่ะเพิ่มเสียงปอมเนาะเพิ่มเสียงพี่จุงให้ด้วยค่ะเบาเหมือนกันในหูครับก็คือตัว SOA เราคิดว่างบไตรมาสเนี้ยยังใช้ได้อยู่คือปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรทั้งปีมา70ล้านค่ะครึ่งปีแรกก็มาละครึ่งทางของ70ล้านละเราคิดว่าครึ่งปีเนี่ยกำไรโดยรวมน่าจะเท่ากับปีที่แล้วได้นะเหตุผลก็คือภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยพร้อมใจกันอัปเกรดอุปกรณ์ IT ค่ะคืออย่างแบงค์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวนำผู้นำในตลาดพวก IT ระบบแบงค์ Banking Core System เนี่ยพวก iBanking พวกไม่ใช่อย่างประมาณพวกเครื่อง PC เครื่องอุปกรณ์เลยแหละอ๋อๆใช่ๆๆๆคือเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพวก IT เนี่ยเราจะเรียบระบบเป็นระบบหลังบ้านค่ะคือพวกเนี้ยเพื่อซัพพอร์ตการขายข้างหน้าถูกมั้ยให้เสียว่าปัจจุบันเนี่ยเค้าเอาออโตเมติกเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเราเห็นว่าเราเค้าไม่อยากให้ทํางานกับคนละเพราะมันแพงอยากให้ทำงานคอมพิวเตอร์มากขึ้นหรือกับเครื่องมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยระบบ IT มันต้องถูกอัปเกรดเพื่อให้รองรับการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักรได้คือเราเป็นยูเซอร์เป็นคนอย่าไปใช้เครื่องจักรเพราะนี้ระดับเก่าเนี่ยมันคุกดีไซน์คนละแบบเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการอัปเกรดระบบกันทั้งหมดเขาเพิ่งได้งาน KTB มา 3-400 ล้านแล้วก็เข้าใจว่า KTB ต้องปรับปรุงเกือบทั้งประเทศเลยเพราะนั้นมูลค่าก็จะต้องค่อนข้างสูงภาคเอกชนเองก็ทำคล้ายๆกันก็คือลดการใช้คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบการใช้อุปกรณ์ไอทีเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะเขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายมีเขาอีซินเนกอะไรพวกเนี้ยฮะที่เป็นเจ้าใหญ่ๆ SIS 3-4 คนนะแล้วก็ขณะที่ภาคคอน sumer อย่างเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยน replacement computer กันเหมือนกันคือเราเห็นว่า PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราไม่ได้เปลี่ยนกันมานานละ7-8 ปีแล้วพี่ก็8ปีก็ไม่ใช่ก็เริ่มทำอะไรไม่ได้ละก็ถึงรอบที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาพอสมควรนะก็เลยทำให้ยอดฝั่งเนี้ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มเติบโตกลับมาค่ะนะก็เป็นตัวนึงที่ไพเปอร์บุ๊กก็ต่ำนะไพเปอร์บุ๊กต่ำกว่าบุ๊กนะบุ๊กมันอยู่ประมาณ2บาทนิดๆปัจจุบันมันบาท59ค่ะก็คิดว่าค่อนข้างเซฟสำหรับที่จะถือลงทุนก็ได้เก็งกำไรก็ได้สำหรับผมที่ออกนะครับค่ะถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะพี่จุ้งรอบนี้ถ้าเราดูกราฟเนี่ยตัวนี้จะเล่นเป็นไซเคิลง่ายๆเลยลงมาเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็เด้งลงมาเส้นระยะสั้นแล้วก็ติดขอบบอลลิงเจอร์บนแล้วก็ขายออกค่ะก็กรอบล่างเนี่ยตอนนี้157-156เนี่ยจะเป็นจุดรับที่ค่อนข้างแข็งนะครับค่ะแนวต้านก็จะเป็นบาท62นะพื้นฐานเรามองสักบาท75ประมาณสัก0.75เท่าหรือ0.8เท่าของบุ๊กแวลูโอเคก็เล่นอยู่ในกรอบบาท57ใช่แล้วอาจจะมีเบรกสักรอบนึงนะคือถ้างบมันชัดว่ามันเล็กมันดีมากๆเนี่ยคนนี้คนอาจจะรอเฟิร์มเพราะเป็นไตรมาสแรกที่ออกมางบดีคนก็กลัวมันจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้านที่บาท62แต่จริงๆพื้นฐานก็บาท75ใช่ก็ถือลงทุนได้ตัวนี้ใช่ดาวไซด์ค่อนข้างลิมิตนิดนึงไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ทีนี้ดูตัว S50U17 ค่ะพี่จุ้ง S50 ใช่ไหมค่ะตอนนี้เปิดมาเรียบร้อยเปิดแล้วยังเนี่ยยังเอาเปิดละ 993.10 จุดค่ะณตอนนี้พี่ค่อนข้างจะ993ถ้าดูเทียบกับตัวเซตตอนนี้เซต50มันอยู่999ใช่ไหมแปลว่าเดดิสคาวอยู่ประมาณ6จุดไงก็เกือบประมาณ 6.7% ก็ยังถือว่าเป็นเลเวลปกตินะก็อย่างที่บอกถ้าเรามองตลาด
ย่อไม่ลึกก็คือประมาณแค่1,575ตัวเฟส50เนี่ยก็อยู่ประมาณ996นะฮะเพราะนั้นดิสเค้าไปอีก6จุดก็ดันรับอยู่ประมาณแค่ประมาณ9879988นะฮะส่วนขาขึ้นบนเนี่ยผมคิดว่าก็ติดประมาณสักตัวนี้ก็จะติดประมาณก็999นะครับก็พอเล่นเสร็จตลาดไซด์เวย์อย่างเงี้ยเล่นยากนะถามผมนะทีนี้อ่ะยากแล้วมันคือมันไม่ใช่แหวกแกว่งแบบทะลุหรือลงแรงๆไงมันอยู่ในกรอบแค่มันสุกแค่จุดเดียวอ่ะเออมันจะไม่ขยับเล่นจะเสี่ยงเสียหายมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมี volatility อ่ะถ้างั้นก็ช่วงนี้ TFX เออจริงๆนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ก็บอกเหมือนกันว่าช่วงนี้ TFX ก็จะยากนิดนึงคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความแกว่งตัวน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ คือไม่ได้บอกว่าสูงหรือต่ำใช่ไหม คือให้มันแกว่งขึ้นแกว่งลงบ้างเนี่ยก็ดีคือแกว่งแทบจะไม่แกว่งอ่ะ คือถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยถ้าไม่แกว่งเลยอินเทคอ่ะอยู่ไปไหนอ่ะซึ่งจะเล่นยากมากในแง่ของคนที่เล่นเก่งกำไรนะค่ะจริงเพราะปอมเล่น DW นี่ปอมเล่นคือเล่นได้เล่นไม่กี่วันเองนะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเล่นประมาณสัก 2-3 วันเองนะนอกนั้นแทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่ขยับอ่ะนั่งมองเฮ้ยไม่คิดจะไปไหนกันเลยหรอ คือถ้าเล่น DW set อ่ะจะเล่นยากมากคือถ้าเล่นอะไรที่เกี่ยวกับ set น่ะจะเล่นยากมากใช่เล่นยากมากแต่ถ้าเล่นอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นอย่างพอให้เล่นเสี่ยงได้ค่ะนะเพราะบางตัวก็มีขึ้นมีลงบ้างอะไรเงี้ยอย่าง CPF อย่างเงี้ยคนที่เล่น DW ก็ถ้าได้อยู่นะเพราะมันมีลงแรงขึ้นแรงอ่ะใช่นะก็ต้องไปเลือกเอาตัวการโฆษณา07เราก็มีนะCMB ก็มี07นะ DW 07เดี๋ยวกันนะ07แต่ไม่ครบทุกตัวแต่ว่าเราจุดขายเราเป็น DW ที่ถูกคือถูกของ DW เนี่ยจะมีพูดอยู่ 3-4 แง่มุมคือเขาเรียก Implied Volatility คือถ้าต่ำๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวนี้ลองไปโหลดแอปดูเดี๋ยวมันจะมีให้โหลดกันเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเช่น 3-40% เนี่ยถือว่าถูกเจ้าเป็น 100% อย่างเงี้ยแพงอะไรเงี้ยOkay. แต่บางเจ้าอย่างสูตรเบอร์13เนี่ยเขาก็จะเน้นวอร์เกียริ่งใช่คือซื้อเขาดูเดือดหน่อย อะไรอย่างเงี้ยบอมก็เน้นเกียริ่งนี่แหละถ้าคนที่เล่นแบบว่าจบในวันเนี่ย ให้เลือกเกียริ่งแต่คนที่เลือกแบบถือหน่อยเช่นวัน2วัน3วันเนี่ยก็จะดูอิมพายเบอร์ที่กับทามดีเกย์คือการลดลงของราคาเนี่ยน้อยเพราะไม่เคยสนใจแต่ถ้าใครเล่นเร็วนะแบบจบในวันอย่างเงี้ยเอาตัวเกลิ่งสูงๆอย่างเดียวเลยเอามา9เท่า10เท่ายิ่งดีใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าทางก็จะเจ็บใช่เจ็บหนักเจ็บมาหลายทีประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้เนี่ยก็จะให้กรอบของเซตที่1575ถึง1590ก็ลงแต่ลงนิดเดียวใช่แล้วก็หลักๆเนี่ยตอนนี้หุ้นแนะนำก็จะยังเป็น SVOA SVOA ก็ให้แนวรับที่ประมาณเนี่ยบาท57แล้วก็แนวต้านบาท62พื้นฐานให้บาท75ตัวนี้เหมาะถือลงทุนได้นะคะเพราะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนในแง่ของตัว S50 U17 ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆเหมือนเดิมก็รับเนี่ยก็998 99เอ้ยไม่ใช่988 987 988ประมาณนี้ส่วนแนวต้านก็999โดยประมาณคือผมว่าตอนนี้ถ้าจะเล่นทีเฟกเนี่ยวิธีที่อยากได้คือลงแรงก็เสียบเลยลงแรงเซ็นเด็กเพราะเราคิดว่ามันไซด์เวย์ถูกไหมคือว่ามันลงเท่าไหร่มันลงแรงปุ้งมานะเสียบไม้แรงที่เราขึ้นแรงได้ไหมคะคือถ้าขึ้นแรงก็ขายไงไม่รับกันไงขึ้นแรงเสียบได้ไหมก็เสียบช็อตไงเพราะถ้าที่เรามันยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยประมาณ88ก็คือยังไงพอมันไปถึงจุดของมันก็ต้องลงมาด้านล่างมันจะเด้งกลับไปเลยมาเพราะเราคิดว่ามันเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีไงไม่ไปไหนคือตอนนี้มันยังไม่มีประเด็นที่ทำให้ตลาดเราเป็นขึ้นแล้วแหละขึ้นแรงหรือลงแรงไปกว่ากรอบแนวต้านที่มันเทรดกันอยู่เหตุผลว่าขึ้นแรงเนี่ยคือเราต้องมีเงินฝรั่งก็ยังไม่เห็นอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเมื่อกี้เรื่องกลับไปเรื่องบิลเทมันก็ยังไม่กลับเข้ามาถูกไหมแล้วเราก็ไม่เศรษฐกิจเราก็ไม่ได้เติบโตมากมายอะไรคือเติบโต 3% นี่เราตื่นเต้นใช่ไหมแต่จริงแล้วถ้าไปดูแถบเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันเติบโตกัน 7-8% 6% ขั้นต่ำคือ5กว่าๆเพราะนั้นเงินเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาแถบอินเด็กซ์แถบเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันขึ้นเป็นหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะบ้านเราเนี่ยขึ้นประมาณ 3-4% คือขึ้นน้อยอ่ะขึ้นตามการเติบโตเราเติบโตน้อยเราก็ขึ้นน้อยเพราะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีอิชชูที่ทำให้เรากลับมาเติบโต 5% ได้ซึ่งจะทำอินเด็กซ์เราอาจจะพุ่งไปไกลเลยก็ได้นะถ้าเคสนั้นแต่ถ้ากลับกันคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะลงไปเติบโตหรือ 1% หรือ 2% ถูกไหมตอนนี้เราก็อยู่ประมาณ 3% ก็เลยทำให้เงินมันก็ไม่จะมาบ้านเราแต่พอมาแล้วก็แช่ไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเทคโพซิชันกันมากมายค่ะ
พี่จุงนี่ปอมนั่งดูในส่วนของตัวเซรี่ยูตรงนี้เนี่ยนะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสก็ปิด 992.8 แล้วก็ high 993.4 วันศุกร์ก็ 992.8 ก็ high ก็ 993.8 ก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะไป high ละเนี่ย 993.3 high ละแล้วก็คงจะแกว่งอยู่เนี่ยพอ 993.4 หรือ .8 เดี๋ยวก็ลงมา 992.9 หรือ .8 ไอ้อย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะ 1.2 จุดเนี่ยมันต้องเป็น 3-4 จุดไงคือเออไอ้888ไอ้888ไอ้988หรือ989เนี่ยถึงจะพอเล่นสัก5จุดเนี่ยพอจะทำกำไรกันได้อยู่เนาะเออแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์ผมก็เล่นแค่จุดเดียวนะพี่ก็ได้แค่นั้นแล้วก็ไม่กล้าอีกแล้วพอแล้วกว่าจะได้1จุดนิดเพราะมันยากไงแล้วมันเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดมันขายไม่ได้เนี่ยจะโดน2ขาไงใช่ตายกันไปเลยอ่ะมาทีนี้มาคำถามของคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวบอกว่าหมดแต่เมาเรื่องSafety Futures อ่ะท่านแรกถามถึงตัว AAV ค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปขออนุญาตคุณผู้ชมเซตเปิดแล้วเซตเปิดแล้ว1581เอา1581แล้ว 1581.95 จุดนะบวกไป 4.16 จุดอ่ะแล้วก็เก็บ1585เป็นแนวต้านอ้าว1585เป็นแนวต้านโอเคถ้าเกิดผ่านไม่ได้ก็1590เพราะว่าอาจจะชนแค่นี้มันเมื่อวัน2เออ2วันที่ผ่านมาก็1584 1582วนไปวนมาอยู่คือต้นสัปดาห์จะดีหน่อยนะในท้ายการเล่นเกมอะไรเล่นต้นสัปดาห์เพราะว่าเขายังต้นๆไงก็ยังคิดว่ายังมีหลายวันให้คืออย่างวันศุกร์เนี่ยเหมาะไม่เหมาะการเล่นเกมอะไรเพราะคนไม่ค่อยถือโพซิชันข้ามกันไงแหมพอแซลไอตัวฟิวเจอร์สนะมันไป994ให้เห็นเลยก็รอขึ้นข้างบนแล้วช็อตออกมา AAV 6.20 ค่ะอยากจะถือยาวๆได้ไหมคะตรงนี้เลยคือตอนนี้เนี่ยสายการบินโลคอสอย่าง AAV เนี่ยหรือไอเชียหรือทุกคนเนี่ยประเด็นว่าคือไตรมาสเนี่ยแข่งกันดูเดือดมากคือราคาตั๋วเละเทะมากเลยนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีคนขึ้นนะก็มีคนขึ้นนั่นแหละแต่ว่าราคาตั๋วเนี่ยค่อนข้างแย่ค่ะนะเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยคิดว่าจะออกมางบจะไม่ค่อยดีทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มสายการบินทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้ก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่ไปไหนคือตัวนี้ดีที่สุดในกลุ่มแล้วนะค่ะถือว่าโดยรวมถือดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจะถือลงทุนระยะยาวเนี่ยผมว่าเหมาะนะแต่ว่ากลุ่มพวกสายการบินเนี่ยอย่าให้ซื้อตอนที่มันแย่ๆอย่างนี้แหละเพราะว่ามันจะไปดีที่ไตรมาสที่4ค่ะใช่มั้ยตอนนี้เราอยู่ปลายไตรมาส2ต่อไตรมาส3ตกปีจะเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างแย่ของเขาคือ2ต่อ3โดยเฉพาะไอ้เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงกรกฎาคมสิงหาเดือน7เดือน8เนี่ยเป็นช่วงที่แย่ของทุกๆสายการบินค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยก็เหมาะคือถ้าถือยาวได้เกิน 3-4 เดือนขึ้นนะผมว่าเหมาะที่จะซื้อสะสมแต่ถ้ากะว่าเล่นเก็งระยะสั้นให้เด้งเนี่ยคงจะไม่ใช่อ่ะเพราะมันจะเป็นโลซีซันของเขาอยู่ก็ซื้อมาสัก6.15 6.10 เนี่ยฮะสะสมแล้วก็ถือไปทางพื้นฐานจริงนักวิเคราะห์ก็ให้กันไว้กัน6.70 6.80 7.00 ก็มีฮะค่ะขึ้นอยู่ราคาน้ำมันส่วนหนึ่งด้วยถ้าราคาน้ำมันยังยืนอย่างเงี้ยผมคิดว่าปลายปีน่าจะดีคือเราเห็นราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยเราคิดว่าเขาจะกำไรมากขึ้นถูกไหมเพราะต้นทุนหลังไหมถือว่าเขาเอาต้นทุนน้ำมันที่ลดลงเป็นลดค่าตั๋วไง มันก็เลยทำให้กำไรก็เลยไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีคือไอเอเชียก็ยังเป็นตัวที่กำไรดีที่สุดในกลุ่มนั้นว่าจะเลือกลงทุนก็เลือกตัวนี้เหมาะสมแล้วค่ะก็ถือต่อไปได้ถือยาวๆได้ไม่น่าเป็นห่วงหรือว่าก็มองสัก6.60ประมาณ80นะคือถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มได้อะไรได้ใช่แต่ไม่ใช่เหมาะเทรดดิ้งระยะสั้นโอเค CPF CPF ยังไม่มีก็สิ้นเดือนนี้แต่สิ้นเดือนนี้เขาคงคิดว่าหลายคนพยายามคิดว่ามันจะกลับไป25บาทให้ยั่วใจให้คนเพิ่มทุนได้ไงค่ะแต่อันนี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทเกงก็เหมือนจะยอมรับไกลๆว่ารอบนี้เพิ่มทุนเนี่ยจะมีอาจจะมีแค่ถ้าเกิดไม่ถึง25บาทเนี่ยก็คงจะมีแค่เมเจอร์แชร์โฮลเดอร์แทนที่ใส่เงินเพิ่มทุนดีเทลคนอื่นก็คงไม่มีใครใส่นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าใส่กันเหตุผลก็คือระยะสั้นเนี่ยผลประกอบการไม่ค่อยดีเลยค่ะก็คือตัวบริษัทลูกบริษัทร่วมบริษัทย่อยของเขาที่ลงทุนเนี่ยในเวียดนามเนี่ยแย่มีผลประกอบการแย่หลายที่นะออกมาเป็นก็เรียกออก profit warning มาเลยว่าผลประกอบการเนี่ยจะแย่ก็ทำให้งบของ CPF เองถ้าดูในเมืองไทยยังพอไปไหวแต่เมืองต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเวียดนามกดดันให้ earning เนี่ยค่อนข้างแย่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่มาที่ดีสุดเขาคือแต่มา2ต่อ3ค่ะคืองบดีมากแต่มา2แล้วก็ในมา3เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพอประกาศงบมาเนี่ยแม้ว่ามันจะกำไรโอเคนะระดับนึงแต่ว่ามันต่ำกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยไม่มีแรงกระตุ้นให้คนอยากจะเข้ามาเก็งกำไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในเชิงของการลงทุนระยะยาวเราคิดว่าช่วงเนี้ยรอยต่อระหว่างตอนที่มันแย่ๆตอนเนี้ยถ้า
ถ้าอยากจะสะสมระยะยาวเนี่ยพอที่จะเริ่มสะสมได้นะคือมองว่าเพราะต้องยอมรับว่าโปรดักต์พวกนี้อย่างพวกหมูไก่กุ้งเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้วันที่มันแย่มากๆราคามันแย่เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกขายเขาเรียกคัสซัพพลายคือลดการเลี้ยงใช่ไหมอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยหรืออีก9เดือนเนี่ยสำหรับหมูเนี่ยราคาก็จะเริ่มฟื้นกลับราคาหุ้นก็จะกลับอีก6เดือน9เดือนข้างหน้าเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยากสะสมตอนนี้ก็คือต้องเป็นระดับการสะสมระยะยาวนะเพราะว่าถามว่าราคาหุ้นตอนปัจจุบันถูกไหมถือว่าถูกนะจริงๆคนอาจจะนึกว่า CPF เนี่ยคนมองแต่พวกราคาทิศทางราคาไก่กุ้งหมูราคาวัตถุดิบจากถั่วเหลืองในพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาถือเงินลงทุนใน CPF ไอ้ CPO ด้วยค่ะปัจจุบันมูลค่าเงินลงทุนที่เขาถือใน CPO เนี่ยคิดกลับไปเป็นมูลค่าหุ้น CPF ได้ประมาณ 25-27 บาทนะถูกไหมเพราะว่าทั่วนี้ถ้าเราซื้อที่24บาทกว่าหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเราตีธุรกิจของมันเองเป็นศูนย์นะแล้วก็ให้เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของ CPO ที่ถือก็ได้เพราะฉะนั้นจริงแล้วถามว่ามันเซฟไหมมันเซฟแหละแต่ว่าเซนติเมนต์มันไม่เหมาะกับการเทรดดิ้งแค่นั้นเองมันเหมาะกับคนที่อาจจะซื้อลงทุนระยะยาวนะก็แนวรับผมว่าถ้าซื้อได้แถว23มากลางๆถึง24เนี่ยจะสวยมากเลยโอเคก็ประมาณนี้ใกล้ๆประมาณใช่คือถือลงทุนระยะยาวผมคิดว่าน่าสะสมไว้ค่ะแต่ถ้าเล่นเก่งแล้วสั้นมันแก๊ปมันอยู่มัน25บาทตรงนั้นแล้วก็ไม่มันต้องติดราคาเพิ่มทุนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพิ่มทุน25ก็คงไปเกินเต็มที่25สลึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทางพื้นฐานก็ส่วนใหญ่ก็ให้กัน32อะไรอย่างเงี้ยเลยนะ28 32เพราะเขาคิดต่างไงคือว่าเอามูลค่า CPO บวกกับมูลค่า CPF ที่ควรจะเป็นค่ะ5-6 บาทอะไรก็ว่าไปถูกไหมโอเคพี่จุ้งระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเซตลงเรื่อยๆเลยเอาเปิดมากระโดดนิดเดียวเองเหรอเออกระโดดไปแล้วแล้วก็ว่าแล้วเหมือนพวกหางเสงเคลียร์แถวนี้ไงเปิดกระโดดปุ๊บก็ร่วงเออแล้วก็ร่วงใช่เริ่มมันหนึ่งบวกไปหนึ่งจุดเองแล้วเนี่ยไม่คิดจะไปไหนเออคือตอนนี้ก็รับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนั่งมองอ้าวฉันจะรับตรงนั้นไม่เอาละกลัวละไม่เอาละเพราะฉะนั้น CPF ก็รับ23 24 80นะฮะแล้วก็24 20ละกันค่ะแล้วก็ถือยาวไปได้เลยตัวนี้นะคะถ้าจะซื้อตัวนี้อยากให้ถือยาวมากกว่าที่จะมันเทรดดิ้งอะไรค่ะTFD ค่ะ TFD ก็ยังไม่มีค่ะ TFD ค่ะ Thai Food เอ้ยไม่ใช่ขออภัย Thai Factory Thai Factory Development ทีนี้ผมก็ราคาก็น่าเสี่ยงนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหนี้เขาเรียกไม่ได้แบบปรับโครงสร้างทุนหน่อยก็คือการขาย PP ให้กับต่างชาติมาเป็นตึกๆแล้วอย่างตึกยงรัชดาเนี่ยเขาก็ขายพอชั้นส่วนหนึ่งให้กับผู้กลุ่มจีนเพื่อเอามาเหมาห้องไปแลกกันใช่ไหมส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะมีกับไต้หวันอีกตึกหนึ่งตรงแถวพระราม4นะเพราะนั้นเนี่ยจริงTFD ที่ตัวที่กดดันคือโครงสร้างฐานะทางการเงินเขาเนี่ยมีนี่ต่อถึงค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาลงทุนค่อนข้างเยอะขณะที่รายได้ที่เป็นเมื่อก่อนเคยเป็นรายได้หลักเช่นขายที่ดินของตรงนิคมของ TFD ตรงข้างๆมอเตอร์เวย์ตรงฉะเชิงเทรานะฮะมันยังขายช้าอยู่นะคือมันยังขายไม่ค่อยเข้ามาได้เพราะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้แบกภาระการลงทุนค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ผมคิดว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ถ้าเป็นผมก็จะเริ่มที่จะมองละเพราะว่าตัวจริงๆนิคมของเขา TFD เนี่ยอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีนะอยู่ในโซน EEC ด้วยนะติดกับมอเตอร์เวย์ฉะเชิงเทราก็ขึ้นถึงภาพออกนะตรงนั้นเนี่ยขายไร่ละประมาณสัก12-15ล้านก็ยังขายได้หรือ9ล้านอย่างต่ำนะขณะที่ทุนเขาอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนะฮะมีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่เพราะจริงๆคูณไปแล้วเนี่ยจริงๆมูลค่าที่ดินสมมติคูณเสียว่า10ล้านหรือ12ล้านเนี่ยมี 1,000 ไร่ก็คือประมาณ 10,000 กว่าล้านเนี่ยถูกมั้ยฮะซึ่งก็ถือว่ามูลค่าค่อนข้างสูงแหละเทียบกับ market cap ปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเล่นหุ้นเทิร์นอะราวด์เนี่ยมันไม่สามารถสไตล์อย่าง CFD เนี่ยไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเทิร์นเมื่อไหร่แต่ว่ารู้แน่ๆว่ามันมีดาวไซด์เพราะว่ามันมีที่ดินที่เป็นหลักประกันของบริษัทค้ำไว้ให้อยู่ก็2.4 บาทผมว่าซื้อสะสมไว้นะ market cap ย้อนแค่ 3,000 กว่าล้านเองค่ะถูกไหมอย่างที่เราบอกเมื่อกี้สมมติว่ามูลค่าที่ดินหมื่นกว่าล้านยังไม่รวมแอสเซทอื่นๆนะมีหนี้อยู่ประมาณ 7,000 ล้านนะฮะกับมูลขายหมื่นได้12,000 ล้านขายก็ยังได้ 5,000 ล้านเน็ตกลับมาเทียบกับมูลค่าตัว market cap 3,000 ก็ยังมีอัพไซด์ 1,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็สะสม 2.4 นะแล้วก็แนวต้านก็อาจจะอยู่ที่ 2.12 แล้วก็2.20โอเคตัวต่อมานะคะ TPI Polyne ค่ะ
ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.26 บาทก็ตัวนี้ผมว่าตอนนี้คนไม่ค่อยเล่นแล้วนะเพราะว่าธุรกิจปูนเนี่ยตอนนี้อย่างจากที่โพลีนก็ขึ้นลงใหม่ครับซีเพิ่มเนี่ยทำให้สถานการณ์ซัพพลายในอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็บิลดิ้งแมททีเรียลเนี่ยก็ยังไม่ได้กลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ได้คึกคักมากอ่ะตอนนี้คนโพลีนเมื่อก่อนที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นบนเพราะเขาจะเล่น TPI โพลีนพาวเวอร์ค่ะคือเล่นตัวลูกอ่ะฮะที่พอมีตัวลูกให้เล่นละเขาก็เลยไม่สนใจแม่แล้วพอแม่ลูกก็ดีมากๆถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะตับจองอยู่นะนี่ตับจองไม่แน่ใจเนี่ยตอนนี้2290ไม่ใช่ตัวแม่เราคิดว่าเทรนไม่ดีฮะยังมีโอกาสซึมเรื่อยๆค่ะไม่แนะนำให้ซื้อถ้าจะซื้อจริงก็2.20 บาทเล่นเก่งกำไรสักเด้งรอบสักหนึ่งแล้วก็กลับไปขาย228โอเคสองสองแปดโอเคได้แค่เนี้ยประมาณนี้ดูไม่สวยที่จะเล่นนะคือดูมันซึมซึมถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเล่นเลยใช่ใช่คือเล่นโพลีนผมว่าคนส่วนใหญ่จะติดชินกับราคาเก่าไงแต่จริงเนี่ยต้องยอมรับตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปเล่นตัวลูกกันแล้วที่เป็น PP ไปหมดแล้วค่ะต่อมาฮาน่าค่ะตอนนี้บาทแข็งแข็ง51.70 บาทเป็นต้นทุนยังไงต่อดีคือวันนี้บาทแข็งขึ้นมาอีกนะที่บอกว่าเช้าดูแบบเฮ้ยคือตอนเนี้ยมันอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่เงินจากญี่ปุ่นเนี่ยจะไหลเข้าเพราะถ้าเกิดเงินเฟ้อญี่ปุ่นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วรัฐบาลประชุมแล้วไม่ออกมาซื้อพันธบัตรเลยเพิ่มเงินมันจากระยะสั้นเนี่ยจะเข้ามาฝั่งบ้านเราค่อนข้างเยอะคือแล้วก่อนหน้านี้เงินมันไปพวกฮ่องกงไปไต้หวันกันเยอะแล้วไงมันพุ่งมันขึ้นกันเยอะหลายคนก็ไม่มันน่าจะกลับมาบ้านเราบ้างก็ต้องดูแต่ว่าเงินพวกนี้อย่างที่บอกเป็นเงินระยะสั้นไม่ใช่เงินฝรั่งยุโรปไกลๆที่มาจะยาวหน่อยเพราะนี่ก็อาจจะมองว่าบาทเราอาจจะมีโอกาสแข็งขึ้นต่อถ้ายิ่งเงินเข้าก็ยิ่งแข็งต่อนะตัวนี้ก็อาจจะมีลงไปที่48.75นะค่ะแนวรับอยู่ประมาณนั้นค่ะแล้ว50มันก็นิดเดียวนะไม่ต้นทุนตั้ง51.70 51.70 นี่เกือบสูงสุดเลยค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้บาทมันแข็งข้างเร็วต้องยอมรับว่าหุ้นเอสโทนิกเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่านักลงทุนหลายที่ก็เริ่มปรับคำแนะนำเป็นขายแล้วนะเพราะว่าขึ้นมาเร็วคือตอนนี้คนไปเห่อกระแสที่ผมบอกกันว่าคือรีเพลซเมนต์ของกลุ่มไอทีเนี่ยมันมาค่ะหาหน้าเนี่ยพวกอุปกรณ์มือถือมันมีการรีเพลซเมนต์ค่อนข้างเยอะก็แต่ตอนนี้ขึ้นมาดาวนานแล้วฮะคือถ้านับรอบการขึ้นเนี่ยขึ้นมาประมาณ6เดือนเต็มแล้วนะสำหรับหาหน้าก็เป็นจังหวะที่อาจต้องระวังนิดนึงคือถ้าจะถือเบสเนี่ยคือก็ไม่ควรต่ำกว่าที่ผมบอกคือ48.75เนี่ยถ้าต่ำกว่าตรงนั้นแปลว่าอาจจะต้องพิจารณาคัดลอนละค่ะใช้จุด48.75ไว้เป็นจุดตัดสินใจกลับมาดูไม่น่าจะเกิน51นะค่ะคงได้แค่นั้นเพราะบาทมันแข็งจริงๆใช่ LH Bank ค่ะ LH Bank ค่ะต้นทุนบาท82ตอนนี้บาท80ขอโทษนะ LH Bank นี่มันย่ออะไรนะ LH แล้วก็แบงค์เลยค่ะครับคือบาท LH Bank เนี่ยจริงๆตอนนี้ให้มุมมองเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่ก็น่าจับตาดูนะคือแบงค์ใหญ่ตอนเนี้ยเราก็รู้กันอย่าง KBank KCB ที่ขึ้นไปมันกันหมดแล้วใช่ไหมฮะแต่ LH Bank เนี่ยเพิ่งได้พาร์ทเนอร์ใหม่ใช่ไหมเป็นแบงก์จาก ICBC ใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดเนาะถ้าผิดก็เดี๋ยวคือเวลาอะไรที่มันมีการมีพาร์ทเนอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วเขาดูเหมือนจะเก่งกว่าบ้านเราเก่งกว่าเราเนี่ยมักจะบวกนะอินลองเทอมนะช็อตเทอมอาจจะช่วงแรกเขาเข้ามาก็ต้องปรับเคาน์เตอร์กันนิดหน่อยแหละการต่างเขาเรียกต่างนโยบายต่างเคาน์เตอร์กันต่างวัฒนธรรมการทำงานแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นอย่างเงี้ยน่าสนใจคือนิ่งมาประมาณปีนึงเกือบ6เดือนเหมือนกันไม่ไปไหนเลยไอ้บาท80กว่าเนี่ยแต่คือถ้าเกิดเขาเข้ามาซื้อแล้วเข้าอีกสักไตรมาสถึง2ไตรมาสแล้วมี improvement ของตัวผลประกอบการเนี่ยหุ้นจะขึ้นแรงค่ะในเคสนั้นนะคือต้องผ่านบาท85ขึ้นไปพูดง่ายตอนนี้ก็คงจะรับอยู่ประมาณบาท80ค่ะก็ถ้าจะลงทุนระยะนะสะสม okay. เพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยเสี่ยงแต่ว่าถ้ามีโอกาสวินลงที่ว่าถ้าเกิดพาร์ทเนอร์ใหม่เข้ามาแล้วอิมพูฟผลประกอบการได้โอเคก็ถือไปก่อนก็น่าเบสก็หรือไม่เนี่ยตอนนี้ประมาณสักบาท80ก็อาจจะรับเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ไม่ต่างกันเลยบาท82เองไม่เป็นไรหรือว่าจะถือก็ได้ผมว่าเพราะอย่างที่บอกมันอาจจะใช้เวลานิ่งๆอีกสักไตรมาสถึง2ไตรมาสเพื่อรอดูว่าที่เข้ามาแล้วมันมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์มันประโยชน์กันแค่ไหนแต่เขาคงหวังผลประโยชน์แล้วฮะเพราะมันเข้ามาซื้อเยอะขนาดนี้ถูกไหมโอเคอ่ะถือไปก่อนเนาะใจเย็นๆ TPBI อยากทราบพื้นฐานดีเปล่าตัวนี้ก็ TPBI เป็นผู้นำในพวกของตัว
ถุงถุงอ่ะท่านนึกไม่ออกถุงหิ้วอ่ะถุงหิ้วเซ็นทรัลถุงถุงนี้เราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเลยอ่ะค่ะเออเขาผลิตใหญ่สุดในเมืองไทยนะค่ะเออแต่อาจจะบางถุงอาจจะเป็นเมืองนอกเยอะอะไรเงี้ยถุงก็คือที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยเขาโดนเรื่องของราคาวัตถุดิบขึ้นนะคือเข้าตลาดในตอนที่ราคาวัตถุดิบลงแล้วก็ทั้งปีที่แล้วเนี่ยเจอเรื่องของภาวะเม็ดพลาสติก HDPE ทั้งหลาย LDPE ทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นมากเลยปีนี้ตอนเนี้ยราคาเม็ดพวกเนี้ยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะลงก็มีโอกาสที่เราเห็นมีโอกาสการฟื้นตัวนะแต่ข้อเสียหนึ่งก็คือตัวเนี้ยมีการส่งออกเยอะเหมือนกันพอส่งออกเยอะก็กลับมาวนคล้ายๆหาหน้าเหมือนกันโดนเรื่องบาทคือเน็ตมาร์จิ้นเขาอยู่ประมาณแค่6-7% ค่ะนะถ้าเราดูบาทจาก34เอาแค่ไตรมาสนี้ไตรมาสเดียวนะ 34.8 มาเหลือ 33.8 เนี่ยแข็งขึ้นมา1บาทเนี่ยค่ะก็ประมาณ 3% ละเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไตรมาสนี้งบจะแย่เลยเดาได้ว่าไตรมาส2งบจะไม่ดีค่ะแต่ถ้าไตรมาส3หลังจากเนี้ยราคาวัตถุดิบเริ่มลงแล้วก็บาทเริ่มยืนได้เนี่ยมันถึงจะเริ่มเทิร์นกลับค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่ถ้าติดไว้สูงมั้ยทุนมีอยู่ป่ะหรือว่าไม่มีนะฮะไม่มีค่ะไม่มีประกาศงบแล้วถ้าหุ้นลงแรงน่าสนใจค่ะก็คือผมคิดว่าโซน13บาทต้นๆ นะหรือว่าถ้าโลเก่าที่ทำไว้คือ12.80 บาทเนี่ยค่ะถ้าไม่หลุดตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจละเพราะว่าน่าจะจบรอบปีกว่าๆแล้วฮะเกือบ2 ปีแล้วที่เป็นหุ้นเป็นขาลงมาจากสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาสัก19-20เนี่ยแล้วก็ไหลเหลือ13บาทกว่าค่ะถ้างั้นก็รอก่อนแล้วกันรอหน่อยรอให้งบออกก่อนเพราะว่างบน่าจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่งบไม่ดีปุ๊บเราเข้าทันทีใช่เพราะไม่น่าจะบอททอมเพราะครึ่งปีหลังราคาเม็ดฝั่งเขาเนี่ยจะถูกลงแล้วบาทเราก็คงรัฐบาลคงจะไม่ปล่อยให้มันไป32นะ ถ้าเคสนั้นก็ร้องจ้ากันทั้งตลาดเหมือนกันเออทำไมมันถึงแข็งขนาดนี้อาทิตย์ที่แล้วดูเหมือนว่าจะพยายามไปอ่อนค่าแล้วนะคะตอนเนี้ยหลายๆคนมองให้ตลาดดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยมันต่ำนะต่ำกว่าภูมิภาคเขาอีกต่ำกว่าสิงคโปร์มาเลเวียดนามนะแต่ทำให้เงินมันเข้าบ้านเราก่อนเหตุผลว่าเงินเฟ้อบ้านเรามันต่ำมากไงคือเน็ตไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยบอนด์ยิวในตลาดลบเงินเฟ้อปัจจุบันเนี่ยยังให้ส่วนต่างประมาณสักเปอร์เซ็นต์ครึ่งขณะที่คนอื่นเนี่ยติดลบหมดเลยคือสมมติเนี่ยเพราะนั้นถ้าที่อื่นติดลบไม่ว่ามาเลเวียดนามสิงคโปร์ที่ตลาดใหญ่เนี่ยหมายความว่าไงถ้านั่งทุนที่เป็นเงินที่ต้องการเข้าตลาดบอลเนี่ยคือไม่ได้กะเข้ามาเสกตลาดหุ้นนะเข้ามาแค่ตลาดบอลเนี่ยเขาจะเลือกไอ้ทั่วอินเทอร์เน็ตเรียลอินเทอร์เน็ตที่เป็นบวกคือเงินก็จะพักตลาดบอลบ้านเราเห็นว่าเงินเข้ามาอยู่ในตลาดบอลบ้านเราเยอะมากเพราะว่าตรงเนี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันบวกขณะที่ถ้าเข้าไปพักตลาดบอลของเวียดนามหรือมาเลหรืออะไรเนี่ยมันไม่บวกไงมันขาดทุนนั้นเงินมันก็เลยเข้ามาพักเฉยๆแต่ไม่เข้าตลาดหุ้นเพราะว่าตลาดหุ้นมันไม่มีแอคทิวิตี้มากพอแต่ว่าคนที่จะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเขาไปเข้าตลาดพวกนู้นแทนมันก็เลยอะไรเซฟๆมาฝั่งบ้านเราอะไรไม่เสียงไปเก่งบ้านคนอื่นเพราะนั้นบาทมันก็เลยดูแข็งผิดปกติทั้งที่หุ้นมันไม่ขึ้นไงแล้วพอหุ้นไม่ขึ้นแล้วพอยิ่งไม่เข้ามาฝั่งหุ้นก็เลยยิ่งไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช่แต่เข้าฝั่งบอลเต็มที่เลยเพราะอย่างเงี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยมันบวกอยู่ค่ะก็คุณที่เอ็กซ์พอร์ตพวกนี้ก็จะเสียเปรียบนิดนึงในช่วงนี้ JWD ค่ะครับเห็นเขาไปจับมือกับตัวสยามกลการจับมือกันใช่เหรอไม่เขาเรียกว่าอะไรชื่อคล้ายๆอย่างนั้นน่ะที่เขาทำมันเครือเดียวกันน่ะวันจำชื่อไม่ได้ละประมาณนั้นน่ะเป็นโนหรือเปล่าไม่ใช่เขาทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ MU เข้ากองดีดไม่ใช่เหรอไม่เหมือนเขาจัดตั้งไม่เหมือนจัดตั้งโลจิสติกใช่โลจิสติกเป็นแลเฮ้าส์โลจิสติกค่ะใช่ก็คือตัวเนี้ยปี2ปีที่ผ่านไปปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างไม่ดีเพราะเขาเสียลูกค้ารายใหญ่คือไทยยูเนี่ยนห้องเย็นเพราะว่ามีประเด็นว่าเขามีห้องเย็นให้เช่าซึ่งมีอันนึงเนี่ยแถวๆสมุทรสาครไทยยูเนี่ยนเป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วไทยยูเนี่ยนเนี่ยมูฟออกเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่อง IUU เรื่องของการใช้แรงงานทาสหรือเถื่อนนะประมาณนั้นนะฮะทำให้เขาเนี่ยต้องลดการกำลิบลงนะก็เลยทำให้โปรดักที่มาฝากในคลังของ JWD เนี่ยมันน้อยลงนะก็เลยกระทบไปแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นกลับมานะฮะแล้วก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็หลายๆคนก็เลยมองมันอาจจะกลับมาได้นะก็เลยทำให้ตัวเนี้ยเริ่มมาคึกคักขึ้นมาตอนเนี้ยปีที่แล้วก็เจอเรื่องศุลกากรไปสองดิ้งเลยเนาะปีนี้เอา
เออตอนแรกปีเมื่อตอนต้นปียังสัมมนาเขาอยู่เลยนะยังไปได้ดีนะเอาเจอเรื่องไทยยูเนียนซะละแต่ตอนเนี้ยเหมือนจะตั้งรำกลับมาได้อยู่นะครับคือถ้าผ่านสัก9บาทได้เนี่ยจะสวยค่ะถ้าผ่าน9บาทได้เนี่ยจะตั้งเทรนใหม่เราก็อาจจะมอง10บาทเก้าบาทแปดสิบอะไรประมาณนั้นได้เลยก็ลุ้นให้ผ่าน9บาทก่อนโอเคถ้ายังไม่มีทางไม่มีเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านตรง8บาท99บาทเนี่ยจะย่อกลับมาประมาณสัก8บาท30ใหม่ก็รอตรงนั้นอีกรอบนึงก็ได้โอเครับสัก8บาท30เพราะตรงนี้อาจจะรับข่าวเรื่องของกองหลีดไปแล้วก็ได้ไงใช่มันขึ้นมาแล้วรับกองหลีดไปก่อนแล้วดูเหมือนไม่ยอมผ่านนะไม่ยอมให้ทะลุไปได้9บาทเนี่ยคือถ้าไม่มีเนี่ยเลือก2ทางค่ะทะลุ9บาทก็ follow บาทไปค่ะนะหรือว่าถ้ารอคือคิดว่าไม่ผ่านก็รอ8บาท30 8บาท40รอย่อลงมาแล้วเสร็จแล้วก็พอถึง9บาทก็ออกจ้าในเคสที่ยังไซด์เวย์นะแต่ผมคิดว่ารอบนี้อาจจะลงก่อนอีกทีหนึ่งก่อนโอเครักษา8บาท30ก่อนนะคะใช่ PTTGC PTTGC 69บาท69สตางค์อาจจะว่า69บาท70อ่ะตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะค่ะตอนนี้คือตัวนี้คนมองค่อนข้างแย่เหตุผลเรื่องที่เรื่องเดียวกันที่ว่าไอ้วัตถุดิบเมสซาติกที่เขาขายเนี่ยคือ HDPE LDPE เนี่ยมันแย่คือเทรนด์ก็คือตัวเอทิลีนหรือที่ต้นทางที่เขาผลิตเนี่ยมันจะผีผลิตเพิ่มขึ้นทั้งโลกเลยฝั่งอเมริกาจะเข้ามีโรงงานใหม่เข้ามาคนก็เลยกลัวว่าที่ GC จะผลกระทบนะแต่จริงๆคนที่โดนหนักคือปูนซีเมนต์ไทยแต่เดี๋ยวปูนซีเมนต์ไทยมันลงมาละใช่ไหมเพราะว่าไอ้เมสซาติกฝั่งที่เป็นเขาขับของปูนซีเมนต์ขายเนี่ยมีแนวโน้มว่ามีผู้ผลิตเยอะขึ้นคุณแต่เห็นว่าพุ่นเป็นซีเมนต์ไทยก็ลงไอ้ GC เนี่ยก็ลงเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยความแตกต่างระหว่าง GC กับตัวปูนใหญ่ก็คือฝั่งปิโตนะไม่ใช่เอาวัตถุดิบวัตถุก่อสร้างมารวมก็คือตัว GC เนี่ยมันมีการผลิตจากแก๊สซึ่งเป็นก็เรียกว่าสูตรเน็ตแบ็คพูดง่ายว่าถ้าไม่ราคาขายสินค้าเขาลงเนี่ยต้นทุนมันจะลงตามเพราะนั้นจริงแล้ว GC จะมีการทำกำไรที่ค่อนข้างนิ่ง GP อยู่ประมาณ20-25% เนี่ยในส่วนของที่เป็นเน็ตแบ็กเนี่ยไม่รวมลงกันนะเพราะนั้นเนี่ยเมสพลาสติกของ GC เนี่ยตัวเราเหวี่ยงจะไม่เหวี่ยงเท่ากับฝั่งของปูนซีเมนต์ไทยหรือ ARPC ประมาณอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าราคาลงมาเนี่ยแต่แถมเนี้ยก็ถือว่าปลอดภัยละก็ครึ่งปีหลังเหมือนจะดีขึ้นนะเพราะปีครึ่งปีแรกไม่ได้บอกว่าอุตสาหกรรมดีนะคือครึ่งปีแรกมีปัญหาเยอะโรงงานหยุดนี่เต็มไปหมดเลยครึ่งปีหลังมันจะหยุดน้อยกว่าเพราะการผลิตได้มากขึ้นเนี่ยกำไรก็จะมากเพราะตัวนี้อย่างที่บอกว่าสูตรโครงสร้างเป็นเน็ตแบ็คคือถ้ากำไรเขาจะขึ้นลงกับปริมาณการผลิตเป็นหลักถ้าผลิตได้เยอะกำไรก็จะเยอะถ้าผลิตได้น้อยกำไรก็จะน้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้นทุนเนี่ย69บาท70สตางค์เนี่ยค่ะก็รับเพิ่มได้ไหมพอไหวนะแนวรับก็จะอยู่68อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็ใกล้ๆแล้วอีกบาทนึงน่าจะทนไหวแต่ถ้าหลุด68ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลุด68ก็ไปเถอะใช่หลุดแพ้ก็อาจจะคัดร้อยก่อนเพราะว่าหลุดเส้น200วันน่าจะมีซัมติ้งรองค่ะโอเคTOP ไทยออยท็อปไทยออย79บาท63สตางค์เป็นต้นทุนค่ะ70เท่าไหร่นะ79 79.63 คือไทยออยไตรมาสนี้เนี่ยถ้าดูโอเปอเรชั่นเนี่ยถ้าดูบรรทัดสุดท้ายเลยเน็ตโปรฟิตเนี่ยอาจจะสู้ไตรมาสที่1ไม่ได้ค่ะเพราะว่าน่าจะมีสต็อกลอสนะฮะไตรมาส1มีสต็อกเกนแล้วก็เฮดจิ้งเกนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะน้อยกว่าไตรมาส1แต่ถ้าดูตัดรายการพิเศษพวกนี้ออกไปเนี่ยดูเนื้อแท้ของเขาคือเขาเรียกค่าการกันอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะนะผมคิดว่าตัวนี้ผลฐานพื้นฐานโดยรวมยังโอเคอยู่แต่อาจจะขึ้นลงไม่ค่อยหวือหวาละช่วงหลังนี้นะฮะก็ทุน79ใช่ไหมฮะค่ะ79 63ก็โอเคผมคิดว่ารับได้ถือได้ค่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า78 50อย่าให้ต่ำกว่า78 50ถึงต่ำไปก็ไม่น่าสวิงเท่าไหร่นะฮะไม่น่าสวิงเลยมองดาวไซด์คือ77ค่ะนะฮะด้านใต้เนี่ยคือ80แล้วก็ถ้าทะลุ80ขึ้นไปได้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกถือต่อค่ะตรงนี้ตัวนี้ถือต่อถือไปได้CHGจุฬารัตน์ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้2บาท44วันนี้เปิดกระโดดเปิดแคปนะตอนนี้มีคนเริ่มเชียร์ประเด็นประมาณว่าโรงพยาบาลเล็กพวกเนี้ยมันลงมานานกับทุกตัวเลยแหละทุกโรงพยาบาลขนาดเล็กลงมาเยอะค่ะแล้วก็ปีเขาบอกตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าปีนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าคนไข้ป่วยน้อยหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มป่วยเยอะมากตอนเนี้ยเดือนเนี้ยคนป่วยกันตึมเลยคนก็เลยกลับมาตีโรงพยาบาลเล็กกันใหญ่ก็คือมาเล่นเก็งกำไรคืออาจจะไ
ไดเรกลงผลประกอบการโดยรวมเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าเรื่องจากราคาหุ้นมันลงมาเยอะแล้วก็คนแบบหาประเด็นมาเล่นหน่อยแต่ว่ากลุ่มเนี้ยข้อเสียของกลุ่มโรงพยาบาลก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือ PE ยังสูงอยู่ะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยผมมองว่าเล่นแบบเชิงเล่นรอบเนี่ยไม่ใช่ถือลงทุนนะเพราะว่าธีมยังไม่ชัดเจนในภาพระยะยาวนะก็น่าจะแกว่งประมาณ2.52-2.54 ค่ะนะฮะส่วนรับอยู่มา2.46-2.44 2.46 2ก็ต้องรับตรงนี้ได้เลยประมาณนี้ใช่ก็คือเล่นรอบตรงนี้ก่อนค่ะโอเค AP ค่ะ AP Asian Property ต้นทุน7.50 กำไรอยู่ขอแนวต้านตัวนี้เนี่ยแบ็คหลอกออกมาค่อนข้างดีค่ะนะเขาเรียกแล้วก็ Pre-sale ที่เปิดโครงการใหม่ทำได้ค่อนข้างดีก็เล่นเข้าไปช่วงหนึ่งนะฮะไปดูเลย8บาทกว่าตอนนี้ดูในเฟสย่อตัวละก็ถ้ากลับไปยืน8บาทไม่ได้ก็ให้แนะนำTake Profit นะเก็บเงินเข้ากระเป๋าสักหน่อยโอเคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นที่เจอคือตอนนี้กลุ่ม property เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการเอาสต็อกเก่ามาโลขายกันเยอะคือของที่มันขายไม่หมดเนี่ยเอามาเร่งการขายเพราะนั้นเนี่ยการที่เร่งการขายของเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวกดดันราคาของใหม่ด้วยถูกไหมเพราะว่าของเก่าเร่งล็อกสต็อกก็ต้องลดราคาใช่ขายแพงไม่ได้ทุกคนก็รีบเอามาโลเลยนะไม่ใช่ของใครคนหนึ่งโลกันทุกคนมันซัพพลายเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่ช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ยอดขายหลังจากนี้อาจจะซึมบ้างก็ดูถ้าไม่กลับไป8บาทไม่ได้ขายก่อนค่ะโอเคแล้วแต่หรือว่าก็ห้ามชะล่าใจต่ำกว่า7.90 ก็ไม่ควรนะโอเค7.90หลุดก็ล็อกออกมาก่อนเถอะนะคะWise ค่ะ WISE Logistics ต้นทุน4.38 ตอนนี้4.34 WISE ก็กำลังอยู่ในโปรเซสของการเข้าซื้อกิจการอีกรอบหนึ่งนะคนก็เลยคึกคักเข้ามานะฮะก็แล้วสั้นๆนี้ก็จะมีพวกบริษัทโลจิสติกเตรียม IPO อีก 2-3 ตัวค่ะนะก็อาจจะกระตุ้นกลุ่มนี้คล้ายๆ JWD อ่ะฮะพวกที่โลจิสติกเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังมองๆแจ็คหมาก็จะมาด้วยใช่ไหมก็เลยทำให้กลุ่มนี้ดูคึกคักนะฮะแล้วสั้นติดบาท4.40ค่ะติดแนวต้าน4.40นะฮะก็อาจจะให้ลองไปเทสดูอีกรอบนึงถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงมา4.30โอ้คือต้นกราฟอยู่ไซด์เวย์อยู่นะคือต้นทุนอ่ะใกล้4.40มากเลยอ่ะใช่คือมันทำมา3ยอดแล้วไม่ผ่านเนี่ยไม่ควรจะเสี่ยงถือนะคือถ้ามาแตะ4บาทใกล้ๆเนี่ย4.40เนี่ยค่ะก็ขายก่อนค่ะโอเคแล้วก็รอรับใหม่ข้างล่างด้านล่างดีกว่าท่านต่อมาถามถึงตัวบ้านปู่บ้านปู่รับไหมคะบ้านปูสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อเช้านี้มันรู้ GDP ประเทศจีนประกาศหรือยังนางหลายคนจับตาดูตรงนั้นเรื่องกับความสินค้าคอมมูนิตี้นะเห็นเมื่อเช้าคุยกับนักวิเคราะห์อีกท่านบอกว่าดีมานด์เหล็กลดลงจะส่งผลต่อถ่านหินใช่เพราะว่าถ่านหินเนี่ยจริงๆถ่านหินที่บ้านปูขายเนี่ยเป็นถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าค่ะนะฮะแต่ถ่านหินที่เกี่ยวกับเหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าโคกิ้งเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นวัตถุดิบของการทำเหล็กคือผสมเข้าไปในเนื้อเหล็กเพื่อให้ความร้อนมันหลอมกันเป็นเหล็กได้นะอาศัยคาร์บอนตรงนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเทรนด์ตอนนี้คือจีนเนี่ยต้องการที่จะจำกัดซัพพลายของเหล็กที่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการใช้ถ่านหินก็เลยลดลงตามนะแล้วตัวที่คอนซูมโรงไฟฟ้าเยอะก็คือเนื้อโรงเหล็กก็ใช้ไฟฟ้าเยอะนะก็ทำให้แนวโน้มถ่านหินก็อาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่ได้อยากให้มันสุดโลกนะเพราะจีนเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นว่าถ้าราคาถ่านหินแย่ๆมากๆเนี่ยคนงานที่ในเหมืองต่างๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้มันตกงานเพราะเนี่ยเขาก็ประคองราคาไม่ขึ้นไม่ลงมากกว่าแต่นิ่งๆก็เหมือนกับราคาหุ้นที่นิ่งๆใช่แต่ด้านปูเนี่ยมันลงมาตลอดไงคนก็คอนเซิร์นตอนแรกก็ไปคุยกันเรื่องคดีถูกไหมที่กำลังว่ามันจะตัดสินกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะกันยานี้จะครบ1ปีค่ะหลายๆคนก็กลัวเอ้ยหรือจะมีการคำตัดสินออกมาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดแพ้เนี่ยหลอกเปี้ยที่รวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะ 30,000 ล้านแล้วแหละนั่นก็อาจกระทบแคชโฟลว์ของบ้านปูนะบางคนต่างเราอย่างเราเนี่ยเปเปอร์เราก็บอกว่าถ้าเทียบกับราคาสูงสุดที่บ้านปูทำไป21บาทค่ะตอนเนี้ยตลาดแอสซูมว่ามันแพ้แน่ๆค่ะถ้าลงแล้วก็คือลดมา7-8 บาทก็คือเนี่ยมูลค่าของเงินที่จะหายไปกรณีที่แพ้เพราะนั้นเนี่ยสมมุตินะใน inverse case ว่าแพ้จริงๆเนี่ยวันที่ประกาศหุ้นอาจจะตกแต่ไม่น่าจะตกนานค่ะเพราะว่าเหมือนกับตลาดไพอินไปล่วงหน้านะไพอินไปล่วงก็เข้าไปรับวันนั้นใช่ถามผมนะถามผมว่าตอนนี้ไม่ต้องไปยุ่งถ้าไม่มีก็ยุ่งผมไม่รู้แพ้หรือชนะถูกไหมไม่ว่าแต่ว่าไม่ว่ามันจะแพ้หรือชนะหุ้นมาต้องเด้งกลับแน่เลย
คือถ้ามันชนะเนี่ยหุ้นก็จะเด้งแรงเลยถูกไหมก็ยังโฟลโล่ได้แหละเพราะมันลงมาลึกถูกไหมลงมาจาก21บาทคือต้องติดตามข่าวให้ดีล่ะวันประกาศวันไหนแต่ถ้าประกาศแพ้ปุ๊บมันอาจจะลงหนักวันนั้นแต่วันนั้นก็น่าสนละเพราะว่าราคาหุ้นมันลงมาก่อนค่ะโหนี่ลงมาถึงตอนนี้ประมาณ15บาท16บาทคือจากมันลงไปกว่านั้นอีกนะเนี่ยถ้าเกิดแพ้เนี่ยคืออาจจะตกใจไงหลายคนมองสมมติเขาตีแบบคนร้อยตีราคาปูมา20ค่ะสมมติแพ้เท่ากับ89บาทใช่ไหมก็เหลือมา11 12บาท13บาทแต่ตรงนั้นเนี่ยคือตีที่20บาทแต่จริงถ้าเราดูนักลากเกณฑ์นักวิเคราะห์เนี่ยบางทีให้กัน24 25 26 27 28ไงเพราะนั้นก็จะต้องบวกกลับเป็นกรณีที่คดีมันสิ้นสุดละนะผมคิดว่าอย่างที่บอกรอนทันนั้นเลยดีกว่าอย่าเสี่ยงตรงนี้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะแพ้หรือชนะแต่วันที่แพ้ก็เสี่ยงซื้อเลยโอเคน่าสนใจมากหน้าเบ็ดเขาเรียกหน้าเบ็ดหน้าเบ็ดคือพูดง่ายๆไม่เจ๋งหรอกคือโดนขนาดนั้นมันปูมีเงินสดในมืออยู่มา12,000ล้านเหมือนกันก็ไม่น่ากลัวคือไม่ถึงขนาดทำให้บริษัทเจ๊งไปเลยค่ะโอเคอ่ะต่อมาโมโนอ่ะโมโนยังไม่มีค่ะโมโนนะครับโมโนเนี่ยกำลังทำธุรกิจใหม่นะคือจะมีแพลตฟอร์มคล้ายๆ YouTube โฆษณาเขาหน่อยเนาะชื่อซีมีอยู่ในเว็บเอ็มไทยนะคือต่อไปจะมีแอปซีมีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปที่เรามาอัพลง YouTube อัพลงทูเนี่ยเขาก็อยากให้มาอัพบนแพลตฟอร์มของคนไทยคือซีมีนะคือประมาณสักคือคนที่ได้มาเอาแพลตฟอร์มคอนเทนต์มาลงเนี่ยสมมุติถ้ามีวิวเยอะๆเนี่ยเช่น 1,000 วิวเนี่ยเขาก็แบ่งให้60 40นะเราได้อ่ะได้60นะราคาก็อยู่มาสัก160จนถึง300บาทค่ะต่อพันวิวนะเพราะถ้าคุณอัพคลิปสักล้านวิวได้เนี่ยก็น่าสนนะที่จะทำคอนเทนต์คือรัฐบาลก็พยายามให้มันเอิงข้อการที่เราไปอัพลง YouTube Facebook เนี่ยมันไปเมืองนอกหมดไงถูกไหมแต่ถ้าอัพในแพลตฟอร์มคนไทยเนี่ยมันก็จะผลประโยชน์รัฐบาลก็ยังได้อยู่เก็บภาษีได้ส่วนนึงแล้วก็เงินก็ยังอยู่ในเมืองไทยด้วยถูกไหมโฆษณาเข้า Facebook นี่ไม่เสียภาษีหายไปเลยอยู่ช่อง3เองก็จะเปิดแพลตฟอร์มคล้ายๆกันชื่อผมจำชื่อไม่ได้ชื่อกิกกลีกหน่อยเป็นชาวกรีกเทพกรีกค่ะนะเทนเป็นอันนี้ไม่แน่เว็บไซต์อาจจะมีอนาคตนะแพลตฟอร์มคล้ายๆ YouTube เนี่ยค่ะก็ตัวเนี้ยก็ทำให้มองว่าเป็นผมว่ามองเขามองรายได้ปีนี้มันร้อยกว่าถึง200ล้านนะจากตรงนี้ส่วนไอ้ช่องหนังเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆเขาเรตติ้งประมาณ 0.91 เขาบอกว่ามันไม่ได้เน้นให้มันเรตติ้งสูงเพราะรายการเขาเป็นรายการทีวีเป็นการหนังที่เอามาล้อนคล้ายๆบิ๊กซีนีมาสมัยก่อนเนี่ยไปซื้อสิทธิ์ลิขสิทธิ์หนังมาแล้วก็เปิดตัวลงฟรีทีวีใช่ไหมแล้วก็ไปทำต่อนู่นนี่ไปเรื่อยๆก็ประคองตัวไปแต่กำลังเข้าสู่ไอ้มีเดียดิจิตอลนี้มากกว่าถ้าสักเซสขึ้นมาก็น่าสนนะครับผมโอเคก็ถ้างั้นรับที่เท่าไหร่คะแนวรับอยู่มา360นะ360แล้วก็แนวต้านอยู่มา3บาทถ้าทะลุ3บาท68เนี่ยดูสวยอ่ะก็จะไปต่อได้เนาะก็จะเห็นแต่ถ้าไม่ก็ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆค่ะTKS ค่ะ TKS 13บาท70 13บาท70เป็นต้นทุนครับก็ตัวนี้ก็ฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนซินเนกไล่ราคาขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็ลูนเงียบๆไปนะฮะงบปีนี้อาจจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ะนะฮะเพราะว่าปีนี้ไม่มีงานพิเศษเหมือนปีก่อนๆ น้อยกว่านะฮะยังเป็นงานเดิมงานสแตมป์งานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงจังเนี่ยตอนนี้คนก็ไปมองเรื่องของการเลือกตั้งปีหน้าหรือปี61หรือ62นู่นเลยที่จะเป็นพิเศษเอ็กซ์ต้านะแต่ตอนนี้ก็อาจจะมองที่พวกบริษัทเริ่มทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศแถบนี้เวียดนามลาวอะไรพวกนี้เขาเริ่มไปทำพวกสมุดแบงค์บุ๊กแบงค์เช็คอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแถบแถบนู้นนะฮะก็พยายามจะดิเวอร์ซิฟายจากตลาดเมืองไทยที่เราจะเริ่มเป็นดิจิตอลมากขึ้นคือเราใช้กระดาษน้อยลงใช่ไหมเป็นพิมพ์ที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะฮะก็ตัวนี้ไซด์เวย์ผมก็ยืน13บาท20ได้น่าจะโอเคแล้วก็ด้านบนก็ติด13บาท80 14บาท20 2แนวต้านโอเคอ่ะต้นทุน13บาท70ก็ยังต้องจับตานะอย่าให้หลุด13บาท20แล้วกันโอเคเพราะหลุด13บาท20อาจจะไหลลงมา12กลางๆค่ะโอเคดูที่13บาท20ไว้นะคะAOT ค่ะครับ AOT ยังไม่มีค่ะตอนนี้48บาท75สตางค์ครับทุนไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีคือ AOT ตอนนี้ ICO เขาตรวจอยู่ตัวนี้ตรวจอยู่เลยนะ
วันสองเนี่ยก็อาจจะตรวจอยู่ทั้งเดือนนี้เลยนะฮะอย่าไปคอมเมนต์เลยที่มันเดี๋ยวก็จะไม่ผ่านกันแต่แนวโน้มเนี่ยเขาคิดว่าจะผ่านได้นะรอบนี้เพราะเหตุผลว่าสายการบินเขาทยอยให้สายการบินใบอนุญาตใหม่ของก็การบินพลเรือนนะให้ใบอนุญาตใหม่มาละได้ไปสายการบินหลักๆแล้วเราได้เกือบหมดละนี่ก็เหลือตัวสนามบินว่าปลอดภัยซึ่งมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วตัวสนามบินนะเรื่องของการดำเนินการของสายการบินมากกว่าที่เขามองว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาราคาหุ้นเนี่ยเหมือนจะขึ้นหลีดมาก่อนเลยนะแล้วก็ตัวเลขท่องเที่ยวดูดีการลงทุนมีต่อเนื่องนะแล้วสั้นเนี่ยคงต้องจับตาดูไว้เพราะกราฟมันทะแยงชันไว้มันค่อนข้างมากคือวันถ้ามันหลุดเทรนเช่นรอบเนี้ยถ้าต่ำกว่า48-50เนี่ยก็ไม่ดีละใช่ไหมเพราะจบเทรนนะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บนเทรนเส้นนี้ตลอดลากตีเส้นตีโลทุกโลเนี่ยไม่เคยหลุดเทรนเลยตรงรอบนี้ก็คือต้องจับตาตรง48-50ถ้าไม่หลุดก็อาจจะเด้งกลับไป51อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหลุดก็ต้องสต็อปลอสค่ะก็ถ้ารับก็ประมาณนี้แต่อย่าให้ไม่อยากให้รับนะตามผมไม่เอาผ่านไม่อยากให้รับเพราะว่ามันมีอะไรว่ามันดูมีไดเวอร์เจนต์นิดๆคือไอ้ค่าไอซ์ไซหรือ MACD มันไม่ตามไฮไงคือขึ้นมาแล้วมีแรงตบออกขึ้นมาแล้วเลี้ยงตบแต่เขาเลี้ยงไว้ได้ไม่ให้หล่นแต่ว่าก็อาจจะระบายหุ้นออกมาบ้างไม่นะนำให้มือไม่ใหม่เขาเล่นให้มือใหม่เขาไปเล่นหน่อยต้องเร็วนิดหนึ่งเพื่อให้ดูเทคนิคเป็นหน่อยตัวนี้ถ้างั้นถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเข้าเลยดีกว่าใช่เพราะขึ้นมาเยอะนะตีจาก40ขึ้นมาเกือบ50นี่หุ้นขนาดใหญ่เงี้ยขึ้นมาแรงขนาดนี้ภายในเดือน2เดือนได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะGJS อ่ะเล็ก GJS ค่ะยังไม่มีเมื่อวานนะเห็นประกาศเพิ่มทุนค่ะก็เป็นผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามานะฮะก็ทำให้จริงๆบริษัทเนี้ยมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นที่ผ่านมาคือมันติดปัญหาเรื่องเงินเพิ่มทุนเรื่องอะไรต่างๆเงินทุนในการที่จะเอามารันธุรกิจนะฮะรอบนี้ผมคิดว่าดูเหมือนจะดีขึ้นนะในแง่ของผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามามีเงินใหม่เข้ามาผู้ถือหุ้นเก่ายอมลดสัดส่วนลงไปนะแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีผลทันทีเพราะว่ากว่าจะเข้ามาปุ๊บเอาเงินมารันธุรกิจก็มาเริ่มกำลังผลิตใหม่ปรับปรุงโรงงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีเวลา3เดือน6เดือนขึ้นไปค่ะนะแล้วถึงจะเริ่มพลิกกลับนะและสั้นเนี่ยรุ่นหุ้นน่าจะออกข้างนะแล้วก็เขาเพิ่มทุนอย่างดีเจก็เพิ่มทุนถ้าทำไม่ผิด30กว่าตังค์นะเมื่อกี้ผมลืมตัวเลขไม่36ก็39เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้ราคาหุ้นก็เลยตอนนี้ก็เลยลอยๆ อย่างราคาเพิ่มทุนอยู่แต่เขาเป็นเพิ่มทุนแบบ PP ไม่ได้เพิ่มทุนกำไรเพราะนั้นเนี่ยและสั้นเนี่ยพอเอาเพิ่มทุนใหม่บวกอันเก่าเนี่ยปรับพาใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าบุ๊กแวลูจากเดิมที่แพงๆเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยค่ะไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีก็อาจจะรอแถวๆ40ตังค์แล้วกันนะผมคิดว่าโอเครอ40ตังค์ค่ะออกไม่ช้าเปิดไปแล้วนี่เนาะ40กว่าตังค์เออเปิดไปมันเปิดไปแล้วใช่ไม่ช้าลงไปแล้ว40กว่าตังค์แต่ว่านี่มันดีดกลับละนะฮะก็ถ้าดูทรงเนี้ยก็อย่าเพิ่งดีกว่าเพราะอย่างที่บอก6เดือนกว่าจะเทิร์นนาราขึ้นมาได้แต่อุตสาหกรรมยีนเนี่ยโอเคยังใช้ได้อยู่โอเคบ้านปูอย่าเพิ่งนะคะบ้านปูเดี๋ยวรอประกาศเรื่องสารอะไรของเขาให้เรียบร้อยก็ดูเขาบอกเดือนกันยาครบ1ปีนะก็ลองดูว่าถ้าครบ1ปีแล้วไม่มีอะไรก็อาจจะรอปีถัดไปค่ะอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะคะบ้านปูรอก่อนบิ๊กแคเมร่าแนวโน้มค่ะบิ๊กนะครับบิ๊กจะมาทีไฮซีซั่นมักจะอยู่ Q4 นะแต่มาสเนี้ยงบจะผ่านจุดพีคแต่มาส1มาแล้วโค้งลงดูแรงมากโอ้โหก็อย่าเพิ่งเลยเนาะอย่าเพิ่งเลยอ่ะกราฟสไตล์เนี่ยคือบิ๊กไม่ใช่ P ถูกนะก็เป็นหุ้น P สูงอยู่แล้วก็อันนึงที่ต้องระวังคือตลาดกล้องมิลเลอร์เลนเนี่ยเติบโตมา3ปีติดละค่ะแล้วคนก็มองว่ากำลังซื้อมันน่าอาจจะมีอิ่มตัวระยะสั้นบ้างได้นะกว่าจะไอ้กล้องที่ใช้อยู่จะตกรุ่นเนี่ยความใช้กี่ปีกล้องหนึ่งปอมยังไม่ได้ใช้กล้องเลยพี่ อันนี้พูดจริงยังไม่ได้ซื้อเลยแต่ใช้แต่มือถือคือเทรนด์ก็เปลี่ยนด้วยนะกล้องเดี๋ยวนี้กล้องมือถือมันถ่ายดีมากเลยเออมันถ่ายดีจนขี้เกียจพกแล้วล่ะใช่พี่ก็เลยปอมเคยคิดจะซื้อกล้องนะแล้วก็คิดว่าโอ้โหต้องทั้งมือถือทั้งกล้องถ่ายรูปแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วก็เป็นคนชอบอัพเข้าโซเชียลเสียเวลาเนาะเออเสียเวลาคือมันก็มีบางรุ่นน่ะแหละที่มันอัพได้แต่ว่าเราก็ต้องพกมือถือเพื่อเป็นตัวปล่อยสัญญาณให้มันดิเออใช่ก็ตอนเนี้ยถ้ายืนมาสัก4บาทได้เนี่ยคงมีเทคนิคอลรีบาวให้เล่นขำๆได้สัก4บาท10 4บาท30นะค่ะ
ก็ควรเล่นเทคนิคหรือพอจะเล่นได้แต่ถ้าไม่ลงทุนอ่ะผมคิดว่าเพราะแวร์ชั่นอาจจะต้องมาทบทวนกันอยู่ตอนนี้ค่ะโอเคถ้าจะเล่นแบบเป็นเทคนิคเป็นเชิงเทคนิคหรือบาดีกว่าพูดอย่างนั้นคือเล่นก็รับตรงนี้แล้วก็ 3-5% อะไรอย่างเงี้ยฮะเล่นได้ประมาณนั้นค่ะให้เลือกระหว่าง KKP กับปูนซีเมนต์ไทยเลือกตัวไหนดีคะจะรอรับปันผลอ๋อถ้าปันผลแน่นอน KKP ให้ปันผลที่สูงกว่าแต่ปีนี้ KKP เนี่ยเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเลยนะธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจแบงก์ก็ไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ให้ยิวที่ค่อนข้างสูงแต่โอเคระยะสั้นราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ถูกมากละใช่ไหมก็ขึ้นมาพอสมควรก็เทียบกันแล้วผมคิดว่า KKP อาจจะรอย่อนิดนึงนะสัก72แล้วกันนะส่วนปูนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเทรนด์ขึ้นปีหลังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รออีกนิดนึงดีกว่ารอให้เสด็จน้ำกว่านี้หน่อยค่ะนั่นเอา KKP ไปถ้าปูนใหญ่ได้สัก480เนี่ยจะสวยเอางี้แล้วกันดูว่าถึงไหนก่อนแล้วกันนะโอเค72กับ480ดูตัวไหนถึงก่อนก็เอาตัวนั้นใช่ คือถ้าปูนใหญ่ลงมา480ก็ระดับนึงก็ถือว่าเซฟแล้วแหละยูว่าจะแต่ยูไม่สูงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะคือมันผมก็งงว่าเทียบกันไม่ได้นะสองตัวนี้ payout เนี่ย KKP เนี่ยให้ยูประมาณ 6-7% ค่ะแต่ผู้ซีมันใช้ไม่ได้นะถ้างั้นรอเอา KKP แหละแล้วถ้าจะเน้นยูเขาอาจจะคิดว่าราคาหุ้นมันขึ้นเยอะไงค่ะอาจจะกังวลตรงนั้นก็รอย่อนิดนึงโอเคพี่จุงหมดเวลาแล้วอ่ะเออยังเหลืออีกหลายตัวเซตเนี่ยเออมันไปไหนเนาะอยู่ที่เดิมมันวิ่งระหว่าง1578 1579 1580แล้วก็ลงมา1579 1578 1579 1580เนี่ยแล้วก็ไอตัวฟิวเจอร์สนะก็วนอยู่แค่นี้อยู่ไม่ไปถึงไหนเลยพอมันไป994ที่ปอมพูดตอนนั้นแล้วมันก็ไม่ไปอีกละมันก็จะ993.5.6แล้วก็มา .3.2.3.4.5 วนอยู่แค่นี้ใช่เพราะตลาดก็ไม่เอามีซีเอฟคือคักขึ้นมาพูดปุ๊บมาเลย25 สลึงก็จจะไม่ได้เก็บข้างล่างแล้วเนาะไม่แน่เหมือนกันแต่ไม่เดี๋ยวลองงบออกทีหนึ่งค่ะวันนี้ก็ต้องทำใจเหมือนเดิมไซเวย์ใช่จะต้องปิดเป็นลายตัวไปค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านพี่จุ้งนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่จุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ต้องขออภัยวันนี้ถามไม่หมดนะคะก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13